ยังไม่ผู้ชมทุกท่านค่ะต่อไปเป็นการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่2โดยมีทีมผู้ที่11ประเภททีมชายรอบแรกสายซีระหว่างทีมจังหวัดอุดรธานีพบกับทีมจังหวัดบุรีรัมย์รายงานนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยหมายเลข14บริษัทสุนทรวัฒน์หมายเลข18ผู้สื่อที่ทองหมายเลข17สิวเรศสุจันโมหมายเลข81สิวนันสุจันโมหมายเลข21ปานาล้อมสวัสดิ์หมายเลข51เมษาเทิดที่บุตรหมายเลข12เมียยุทธ์จึงมั่นคงหมายเลข4อังเลยหวานดีหมายเลข23วอร์เดชงานผลหมายเลข11เอกวัฒน์เกษรารัตนชัยหมายเลข45สำเร็จทีมและพาณิชย์และหมายเลข6บรรยงโคแก้วกลุ่มผู้จัดการทีมนายวุฒิชัยจักรีโมหัวหน้าผู้ฝึกสอนร้อยตรีสุภาพวานิสวรรณผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายวรวัฒน์เพียง14วงเจ้าหน้าที่ทีมนายเสรีภูมิพาณิชย์รายงานนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดอุดรธานีหมายเลข41ชนชัยอภิรัตน์วราคุณหมายเลข52มนกรอินทร์อินทรีย์หมายเลข49มีรับมูลบุญแห่งหมายเลข54วิทยโนคุณท่าตะวันเศรษฐีหมายเลข57วรวุฒิอัศวะเพียงชัยหมายเลข15วิสิทธิ์สันธนาภัยหมายเลข53มีรับมูลคำนุษย์หมายเลข68ธนงวัฒนสุขพรหมายเลข59ธนสวัสดิ์ราชสีและหมายเลข55พิธีกรละครพิธีกรผู้จัดการทีมพาโนชิชวัฒน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนธนงวัฒนสุนทรผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอาร์มีสุพรคณะกรรมการตัดสินจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยหัวหน้าผู้ตัดสินอาจารย์เกิดชัยสุรศรีธนสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1อาจารย์จินภาโอภาสพาณิชยกุลผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2อาจารย์ธนพลรุ่งสางและผู้ช่วยผู้จัดการแข่งขันอาจารย์หันไทยปราชญ์ยาพรThank you.
Thank you.
Thank you.